สวัสดีครับผมเชน Afterword วันนี้พวกเราก็จะมาเปิด Q&A กันสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมได้ทำการเปิด Q&A ไว้ในหน้าเฟซส่วนตัวของผมซึ่งผมจะนำคำถามเหล่านั้นมาตอบในคลิปนี้อ้าวสำหรับใครที่สงสัยทำไมมันไม่เป็นแอนิเมชันนะก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆดูนะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยพระเจ้าตากและใครซักครับกูซักเอาหน้าถ่ายคีย์บอร์ดพี่เชนนอนก่อนตอบหรือตอบก่อนนอนครับอ้าวแม่งโกนตีนกูละพี่ล้างตูดด้วยขันหรือสายฉีดขันครับระหว่างไม่มีแฟนทั้งชีวิตกับกินผักพี่เลือกอะไรครับไม่มีแฟนทั้งชีวิตครับตอบได้ง่ายมากเลยบอกรักหนูได้ไหมหนูชื่อฮาชิค่ะไอรักนะครับฮาชิเราวันที่พี่เปิดหน้าอยู่นะคะฮ่าฮ่าดอกไม้วิ้งวังแล้วก็อยากให้พี่เต้นเพลงสักเพลงจังเลยค่ะเงยเตรียมการให้ดูหน่อยครับHow to หาแฟนค่ะ How to หาแฟนก่อนอายุ25ครับ พี่เชนบีบบ๊อบให้ฟังหน่อยครับ บีบไม่ได้อะ Q&A ระหว่างยาพิษกับผักพี่เชนจะเลือกอะไรคะคือพี่เชนคะหิวข้าวมากเลยค่ะควรจะไปว่ายน้ำที่ไหนดีกินตีไหมพี่เชนคะถ้าหนูหิวข้าวพี่จะทำอะไรให้กินคะกินตีไหมชีวิตนี้ทำอะไรบ้างคะนอนครับถ้าคุณเชนกลายเป็นลับจะเลือกโพลุกแบบไหนคะดูดันหรืออ่อนโยนสำหรับผมนะผมก็ชอบดูดันอยู่แล้วแหละตอนนี้ก็ชอบนะทำอาหารโดยใช้แมวเป็นวัตถุดิบหลักหน่อยครับพี่ช่วยสอนสิ่งที่คนปกติเขาทำกันหน่อยได้ไหมครับคุณเห็นสิ่งนี้ไหมมันเอาออกไม่ได้เห็นไหมแต่วิธีการเอาออกมันง่ายนิดเดียวครับโอ้พี่เชนคะมาฟังเพลงด้วยกันไหมพี่เชนคิดยังไงกับฟุตบาทไทยคะคุณลองนึกถึงพื้นผิวดวงจันทร์ที่ทุเรศกว่าเป็น10เท่าเข้าใจไหมพี่เชนคะแต่งงานกันไหมคะแค่เพื่อนโอเคแค่เพื่อนพี่คิดยังไงกับโควิดที่มันระบาดตอนช่วงวันสงกรานต์ครับคือนี้เห็นได้ไหมใส่ซะนอกจากคอนเทนต์แอนิเมชันแล้วอนาคตอยากจะทำอย่างอื่นได้ไหมคะอย่างทำอาหารก็คิดไว้ว่าอยากจะทำนะอันเนี้ยถือว่าเป็นก้าวแรกเลยสำหรับการ Q&A ในครั้งนี้เพราะทุกคนจะได้ดูคลิปแบบต่อเนื่องตลอดบวกกับแอนิเมชันด้วยระหว่างไก่กับไข่พี่ว่ายน้ำท่าอะไรท่าจะบ้าแล้วเนี่ยพี่มีแผนจะจัดโต๊ะคอมพี่ใหม่ไหมอันนี้โอเคคำถามนี้โอเคไม่ทำบุญวัดไหนพี่เชนถึงจะตอบคะถ้ารู้เดี๋ยวเราจะรีบฆ่ามุยไปเลยค่ะวิธีการทำบุญให้ผมตอบนะครับคือก็แค่นึกถึงผมจบพี่พอมีให้ยืมสัก200ไหมมี2บาทพี่เชนคะ1บวก1ได้เท่าไหร่คะปลอถ้าพี่ตอบถูกพี่ต้องมาเป็นแฟนหนูได้แค่เพื่อนครับระหว่างข้าวราดแกงกับแกงราดข้าวอันไหนอร่อยกว่าครับตีนครับเมื่อไหร่พี่เชนจะมีแฟนครับมีปัญหาคุณละ พี่เชนตายยังครับยังไม่ตายครับพี่เมนอะไรมากที่สุดอะครับพวกอนิเมะอะค่ะแม่มิโดริยะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรักเขาข้างเดียวทำยังไงดีครับคือสมมุติว่าถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่รักเขาข้างเดียวคุณต้องซื้อเขามาอีกข้างนึงแค่เนี้ยคุณก็จะได้รักเขาสองข้างเวลาว่างๆพี่ชอบทำอะไรพี่นอนได้หรือยังครับแต่งงานกันไหมคะเราบอกว่าอะไรเป็นแค่เพื่อนเข้าใจไหมพี่ครับพี่ครับทำไมพี่ครับพี่ครับทำไมพี่ถึงพี่ครับพี่ครับมีปัญหากับกูแล้วหิวข้าวครับกินตีนครับอย่าให้พี่เชนแต่งเป็นน้องเคนมะจากเรื่องไฮคิวค่ะไฮคิวเรื่องอะไรวะแต่ไม่ต้องเปิดหน้านะคะเดี๋ยวหนูให้ยืมชุดพอดีหนูสั่งมาผิดไซส์หรือจะแต่งหญิงก็ดีนะคะอย่าให้พี่เชนแต่งหญิงในลุคชุดเมดสาวซึนค่ะไม่แต่งพอใจยังชุดเมดโอเคแต่งหญิงโอเคเข้าใจยังจริงๆแล้วส่วนตัวไม่คิดว่าการมีหน้าอกเนี่ยแม่งจะยุ่งยากขนาดนี้ถ้าให้เลือกอยากโดนจิ้นกับผู้ชายคนไหนคะไม่โอเคไม่กินแมวให้ดูหน่อยได้ไหมครับไม่บอกรักแฟนให้ดูหน่อยครับ
อันนี้แฟนผมเองชื่อว่าเชนน่ารักนะสวัสดีตัวเองเหตุการณ์ที่พี่ประทับใจที่สุดตั้งแต่ทำ YouTube มาค่ะผมบอกอะไรดีๆให้เห็นผมสภาพนี้มั้ยมันจะตาตึงไปอีกยาวเลยล่ะพี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับถ้าเทียบสภาพตอนนี้นะเป็นผู้ชายเว้ยพี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับเพิ่งตอบไปมึงอยากถามว่าช่วงโควิดแบบนี้พี่ทำอะไรตอนอยู่บ้านครับทำงี้ไงถ้าพี่ชอบผู้ชายพี่จะชอบแบบไหนหยุดพอกับคำถามอย่างนี้อยากให้พี่แต่งเมดครับผมพี่สวยน่าจะคาวาอีคือผมเพิ่งไปตัดผมมาแล้วตอนนี้ค่อนข้างจะผมสั้นและสภาพชุดเมดก็เป็นเงี้ยไม่โอหายใจยังไงครับหายใจลำบากมากเลยครับแต่โอเคพี่สนใจมาเป็นเมียหนูไหมคะเขินก็น่าสนดีนะขอห้าวทูหยุดคิดมากมาม่าสองห่อโอเคเลยโอ้ยคลิปนี้ปิดเลยแล้วกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนคุณที่อยากจะให้ดูนะครับและคลิปนี้จะมีต่อในอนาคตไหมผมเดาว่าอนาคตน่าจะมีนะถ้าสมมติว่าคลิปนี้มีคนชอบเยอะนะแล้วส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันสนุกดีด้วยแหละกับการทำอย่างนี้ได้พูดคุยกับแฟนคลับก็เป็นว่าตอนนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้ากันเลย พูดกันไม่ไหวแล้ว